สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริชดิ์นะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับกับอังกฤษมต้นนะครับก็เป็นข้อสอบจากโอนิทนะผมก็จะอธิบายนะครับหลายๆอย่างนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้สอบโอนินะครับก็เป็นความรู้ได้นะครับไม่จําเป็นว่าอังกฤษมันเรียนทุกอย่างมันเป็นภาษานะครับเราบางคำเรารู้เราไม่รู้นะครับบางคําในมัธยมผมยังไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรนะครับก็จะมาแปลกันทุกประโยคทุกคํานะครับให้รู้กันนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ เป็นข้อสอบออนไนนะครับของมัธยมปี5-6นะครับก็ลองทํากันดูนะว่าจะยากกันหรือเปล่านะโอเคนะมาข้อแรกข้อสองเลยครับโอเคครับสําหรับตอนแรกนะครับวันนี้ก็เป็นตอนแรกนะครับโอเคครับก็อย่างอื่นเลยนะครับตอนแรกก็คือแมทธิวนะครับอ่านโจทย์นะแมทธิวจุด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 นะครับ the train at the train station every Sunday นะครับโอเคครับข้อหนึ่ง catch ข้อที่สอง catches ข้อที่สาม catch ดึกดึกอะไรไม่รู้ cut a g h นะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะผมต้องอธิบายก่อนว่า ทุกคำนะครับมีความหมายเหมือนกันนะก็คือ cash ก็คือจับว่าไปถึงนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวมามาแปลนะครับอันนี้แปลว่า c a ช h นะครับนี้จะเป็นรูปของ present นะครับอันนี้ก็เป็น present เหมือนกันแต่ว่าเป็นสำหรับเป็นรูปแบบเติม s นะครับอันนี้ cash ed นะครับอันนี้ไม่มีคำนี้นะครับก็คือที่จริงถ้าเป็น past นะครับหรือว่าเป็นในอดีตนะเขาจะใช้คำว่า caught นะครับแล้วอันนี้ผิดแน่นอนนะครับ คอทนะครับแปลว่าจับแปลแปลเหมือนกันแหละนะครับโอเคครับก็มาแปลประโยคครับแมทธิวจุดจุดจดอะเทรนนะครับ t r a i แปลว่ารถไฟนะครับ at the train s t a t i o นที่สถานีรถไฟนะสเตชั t a แปลสถานีนะครับเ every นะครับทุกๆุกนะครับซันเดย์นะครับทุกๆุกอาทิตย์นะทุกทุกวันอาทิตย์นะไม่ใช่ทุกทุกอาทิตย์ทุกทุกวันอาทิตย์นะครับซันเดย์คือวันอาทิตย์นะครับโอเคครับอันนี้เป็นเป็นประโยคนะครับอเ every นะครับตัวนี้นะครับบอกว่า เป็นคําที่บอกว่าแมทธิวนะครับไปทุกๆทุกๆอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องใช้ Pre s e n t นะครับแปลว่าอาทิตย์หน้าก็จะไปเหมือนกันนะเพราะว่านะครับไปทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับตะมาณนะครับเป็นนิสัยของเราไปแล้วนะครับเราจะไม่บอกว่าเป็นอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกครับว่าจะเป็น Cash or c a t c h e ี s นะครับก็เราก็ต้องดูนะครับที่ subject นะครับ ใช่ไหม subject เออน่าจะใช่ subject นะครับหรือว่าไอประธานนั่นแหละนะครับประธานนั่นแหละครับว่ามันเป็นพหูพจน์เอกพจน์นะครับถ้าเป็นเอกพจน์นะมมันจะเติม es นับหรือว่าจะเติม s พวก s ทั้งหลายนะครับถ้ามันเป็นพหูพจน์นาเราไม่เติม s นะครับเพราะฉะนั้นนาคำตอบในนี้ก็คือข้อ2นะเพราะว่าแมทธิวคือคนคนเดียวนะครับน่าเป็นชื่อคนคนเดียวนะแมทธิวคงไม่เรียก2คนนะเฮ้ยแมทธิววิ่งมา2คนไม่น่าใช่นะครับประมาณก็น่าจะเป็นข้อ2นะครับ สำหรับข้อหนึ่งนะครับของเรานะก็น่าจะเป็นคําตอบที่สองเองครับติดตึรดดืข้อข้อนี้นะครับเฮ้ยมีซูมด้วยทาไมเกิดอะไรขึ้นโอเคไม่เป็นไรนะครับมือผมไปโดนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องอันเนเบอร์ทัชนะครับเพราะบางทีมือผมโดนไอแท็บไอที่เขียนผมนะครับตรงนี้นะครับถ้ามันจะอ่ืดนะครับมันจะวืดมันจะวืดนะครับโอเคนะไปดูข้อสองนะข้อสองนะครับต่อครับ ข้อสองครับ Molly and Mary and Mary นะครับ Molly and Molly นะครับ and Mary นะครับน่าจะอ่าน Molly นะเพราะว่าปกติผมเห็นผมเห็นนะคือจากประสบการณ์นะถ้ามีอะไรต่อกันสองตัวนะครับไอข้างหน้ามันจะไม่อ่านตัวสะกดนะครับของของไอไออันข้างหน้านะครับประมาณนั้นแหละครับก็น่าจะเป็น Molly ครับอาจจะอ่านประมาณเนี้ยครับ Mo ครับแล้วก็ l e นะครับไม่รู้ว่า Mo หรือ m o นะแต่ก็ Molly นะครับ มันจะไม่อ่านว่ามอลลี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับปกตินะครับถ้าเป็นแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็เจอบ่อยนะครับโอเคครับมาดูนะครับมอลลี่แอนด์แมรี่นะครับแมรี่นะครับจุดๆุจุดจุดกาแฟแอดเดิรแคนตีนนาวนะครับน o w นะครับนี้คือสําคัญมากนะน่านะครับโอเคจุดจุดจุดนะครับกาแฟก f แฟแปลว่ากาแฟนะครับแอดเดิร์คแคนตีนะแคนตีนก็คือโรงอาหารนั่นเองนะครับหรือว่า โรงอาหารจะพูดถึงโรงอาหารของเรียนนะปกตินะจะเรียกว่าแคนตินนะครับโรงอาหารของเรียนนะครับหรือว่าโรงอาหารของอพวกทหารอะไรเขาเรียกว่าแคนตินกันนะครับโอเคทํายังไงต่อนะครับซิปปิ hip, ้งซิปซิปนี่คืออะไรซิปนี่คือปกติแบบนั่นเองนะครับน,น,นะครับก็คือแบบกินนะครับก็คือแบบดื่มแบบชิมชิมแบบซิปซิปนั่นเองนะครับโอเคนะครับข้อนี้จะตอบคําว่าอะไรนะมอเรียแบลลี่นี่คือมีสองคนนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจจริงนะ ว่าจะใช้อะไรนะครับจะใช้อะไรหมายถึงว่าว่ามันจะคิดว่าตรงนี้ต้องเป็นเพาพธหรื s, อเอกจพ์แต่ผมคิดว <Ast manga preserved> ่าเป็นพหุพอ์นะเพราะมีสองคนไงมอลลี่กับแมรี่นะครับมอลลี่กับแมรี่นะครับก็น่าจะเป็น R นะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็น R นะครับตรงนี้คืออันนี้คือผิดละนี้คือผมไม่ไม่ไม่คิดอะไรมากละคราวนี้ต้องมาดูว่าซิปปิ้งนะครับซิปปิ้งคือมันจะต้องมี P สองตัวหรือเปล่านะครับ อันนี้คือ c o n t i n u o us นะครับ tense นะครับก็คือกำลังกำลังจะกำลังทำอะไรสักอย่างนะครับนี่คือ verb ของมันนะซิปปิ้งนะก็คือนะครับก็คือมีแก้วใช่ไหมเนี่ยนะครับมีเสียงด้วยนะครับเอฟเฟกนิดหนึ่งนะครับโอเคแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมี p สองตัวนะเพราะอะไรนะเพราะอะไรผมไม่เคยเห็นคำนี้เป็น ing มาก่อนนะแต่ผมคิดว่ามันต้องเป็นข้อสีแน่ๆเลยนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่า ปกติพวกที่คําที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรคาที่มันเป็นสั้นๆนะครับมันจะใส่อีกตัวหนึ่งนะครับเช่นนะครับ digging นะครับ digging คำนี้ยแปลว่าขุดใช่ปะ่ะก็ใส่มีคําว่าอะไรคิดไม่ออกนะปกติคําที่มันสั้นๆนะมันจะใส่นะครับแน่นอนคนระับ Hit. hitting ก็เหมือนกันเห็นไหม hitting ใช่ปะ่ะอ,อ,อะไรอีกไม่รู้แหละนะครับก็มาเนี้ยแหละครับพวกคําพวกนี้นะครับมันจะใส่นะผมก็เลย อมันต้องใส่แน่ๆเลยนะผมก็น่าจะเป็นข้อสี่นะครับโอเคนะครับ <S <s <uk> <S เดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งนะครับ <S <s <uk> <S เดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องคลปตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมืดก่อนนะผมไปดูก่อนว่าคําตอบที่ถูกต้องมันถูกหรือเปล่านะครับเ,เข้าตรงไหนวะแป๊บหนึ่งนะครับรอผมก่อนนะครับรอผมก่อนไอ้นี่ก็ดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาทางเข้าก่อนนะว่าข้อสอบผมาไวตรงไหนวะผมลืมแล้วนะข <uk> ้อสอบเอ ต้องมันต้องอยู่หน้า,านี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งข้อสอบนะเจอละเดี๋ยวต้องไปดูคําตอบนะบว่ามันเป็นคำตอบอะไรนะแต่ผมน่าจะไม่ผิดนะเท่าที่ผมใช้ปกตินะม่าจะไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวมาเฉลย ER กันนะว่าผมทําถูกหรือเปล่านะครับนี่คือผมทําก่อนที่ผมจะดูคําตอบนะเพราะฉะนั้น,นครับก็อย่าว่าผมแล้วกันอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับทุกอย่างที่ผมคิดผมจะพูดออกมานะครับ เพื่อเป็นประโยชน์นะครับแต่พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับโอเคนะครับแม้ว่าคําตอบเรามันจะถึงคําตอบเรี้ยงวันนี้โอเคนะครับสองสี่นะครับอ่าถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับอันนี้คือประธานไปแล้วโอ้ถูกต้องแล้วครับซิ็ต้องเติมนะครับ P อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วคาตอบถูกต้องแล้วนันก็ผิดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับสําหรับสองข้อนี้นะครับก็สําหรับสองข้อนี้ก็เป็น สองข้อแรกๆนะที่ผมสอนนะสำหรับภาษาอังกฤษครับก็อย่าลืมแชร์ต่อไปนะครับก็จบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมมาทําอีก2ข้อนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับอย่าลืมสมัครไ i ค e แชร์นะครับกิจทีวีแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอ่ายูทูบนะครับแล้วก็กิจทีวี .club นะครับซึ่งเป็นเว็บของผมเองนะที่ผมทําขึ้นมาครับตอนนี้กําลังทำๆนะครับไปสมัครสมาชิกเราได้แต้มนะไว้แลกคอยไว้แลกของรางวัลสัมมนาคุณต่างๆนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับนะครับกัับผมกตตรสนนะคับ กรติสันอนับแอนไลน์ยู่ CEO เกนับอินเดอร์เน็กซ์วิดีโอนะครับบายบายสวัสดีครับ